รู้หรือไม่ในภาพยนตร์พัวติงของยอร์กอส ลาติมอสได้มีการนำระบบการถ่ายทำแบบเก่ากลับมาใช้ด้วยและระบบนั้นก็มีชื่อว่า Vista Vision ครับ Vista Vision เนี่ยเป็นรูปแบบการถ่ายทำภาพยนตร์ที่ถูกพัฒนาโดย Paramount Pictures นะครับในช่วงปี1950เพื่อการรองรับการมาถึงของโทรทัศน์ Vista Vision ใช้การขึ้นฟิล์มในแบบแนวนอนเพื่อให้ได้องศาการรับภาพที่กว้างขึ้นและรายละเอียดที่ชัดเจนยิ่งขึ้นคนที่นำการถ่ายทำแบบนี้กลับเข้ามาอีกครั้งในเรื่องพัวติงก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลคือตากล้องคู่ใจของยอร์กอสที่มีชื่อว่าโรบบี้ไรอันนั่นเองครับเหตุผลที่โรบบี้ไรอันเลือกนำ Vista Vision กลับมาใช้เนี่ยเพราะว่าเขาสนใจในความละเอียดและความลึกแล้วก็ความที่ฟอร์แมตมันใหญ่ขึ้นนะครับทำให้เห็นถึงรายละเอียดของภาพที่ได้แล้วก็ดีเทลของภาพเนี่ยได้สวยงามและชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามข้อจำกัดของการเอา Vista Vision มาใช้เนี่ยก็ยังมีข้อจำกัดทางด้านเรื่องของเสียงในอุปกรณ์ทำให้เขาไม่สามารถใช้ได้กับทุกซีนและเลือกใช้ได้แค่บางซีนเท่านั้นอย่างเช่นซีนที่เบลล่าเบ็กสเตอร์คืนชีพขึ้นมานั่นเองโรบบี้ไรอันได้นำ Vista Vision กลับมาใช้ทำให้เราได้เห็นถึงความสวยงามในรูปแบบของการถ่ายทำแบบโอสคูลนะครับการถ่ายทำแบบโอสคูลเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นการทดลองเพื่อหาความแปลกใหม่ในการนำเสนออีกด้วยผมขออนุญาตไปเรียนเบสิกซีเนมาโทกราฟี101ก่อนนะครับไปแล้วครับ